ข้อ16นะครับกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยที่ขนาดของ AB เท่ากับ C ขนาดของเวกเตอร์ BC เท่ากับ A ขนาดของเวกเตอร์ CA เท่ากับ B ถ้า A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก C กำลัง2เท่ากับรูท13แล้วเวกเตอร์ AB ดอทกับเวกเตอร์ BC บวกกับเวกเตอร์ BC ดอทกับเวกเตอร์ CA นะครับแล้วบวกกับเวกเตอร์ AB ดอทกับเวกเตอร์ CA นะครับเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1รูท13ส่วน2ข้อ2ลบรูท13ส่วน2ข้อ3รูท13ส่วน3ข้อ4ลบรูท13ส่วน3เราก็มาดูนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมอีกแล้วก็ลองวาดดูนะครับ A B C มีเวกเตอร์ A B เวกเตอร์ B C แล้วก็เวกเตอร์ C A นะครับเวลาสามเหลี่ยมรูปปิดเนี่ยเราจะได้ว่าเวกเตอร์ A B บวกเวกเตอร์ B C บวกเวกเตอร์ C A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับอันนี้เราต้องจำไว้นะเวลาเป็นรูปปิดจะเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ได้หมดนะครับเอามาบวกกันให้หมดเลยเนี่ยถ้ามันครบรอบพอดีเนี่ยจะต้องเท่ากับ0เสมอดังนั้นถ้าพี่เอาเวกเตอร์นี้มาดอทกับเวกเตอร์3ตัวนี้นะครับเอา3ตัวนี้เนี่ยมาดอทกันเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือดอทตัวเองนะครับมันก็จะได้ว่าเหมือนกับเอา0เนี่ยมาดอทกับ0ก็คือ0นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันดอทกันได้ปุ๊บเนี่ยมันจะดอทเป็นอะไรครับค่าที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นขนาดของ AB กำลัง2บวกกับขนาดของ BC กำลัง2บวกกับขนาดของ CA ยกกำลัง2บวกกับ2คูณกับขนาด AB ดอท BC บวกขนาด BC ดอท CA และบวกขนาดab เอ้ย ab นะครับ .ca เท่ากับ0ซึ่งพอเรากระจายได้อย่างนี้ปุ๊บก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เหลือแค่แทนค่า3ตัวแรกเข้าไปเพราะว่าโจทย์ถามตัวนี้ใช่มั้ยก็ไม่ต้องไปหามันเราแทนค่าตัวอื่นลงไปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็น c กําลัง2บวก a กําลัง2บวก b กําลัง2บวกกับ2เท่าของไอ้ตัวนี้นะครับพี่ให้มันเป็น z ก่อนละกัน 2z นะครับเท่ากับ0โจทย์ถาม z ใช่ไหมก็คือ z จะเท่ากับลบ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ลบ c กำลัง2ส่วน2นั่นเองนะครับก็จบเลยก็แทนค่า a b c ลงไปนะครับโจทย์เนี่ยบอกให้มาอะไรให้อะไรมาอีกครับโจทย์บอกว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2เนี่ยจะเท่ากับรูท13ดังนั้น z เนี่ยมันเท่ากับลบของ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับก็แทนค่ามันลงมานะครับก็จะเป็นลบรูท13ส่วน2นะครับก็7ก็เสร็จเลยนะครับข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยถ้าน้องเนี่ยรู้จักที่จะเอาตัวมันเองเนี่ยยกกำลัง2นะครับก็จะเหมือนการดอทกันนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อนี้นั่นเองข้อขอไข่นะครับข้อนี้เนี่ยตามจริงแล้วมันใช้ความรู้ของพหุนามนะครับของเรื่องนี้นั่นเองเวลา a บวก b บวก c ยกกำลัง2น้องจำได้ไหมว่ามันสามารถกระจายได้อะไรครับมันสามารถกระจายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2บวก2 ab บวก2 bc บวก2 ca นั่นเองนะครับก็คือถ้าน้องกระจายตรงนี้เนี่ยข้องเนี่ยพอน้องมาเห็นโจทย์ข้อนี้ปุ๊บว่ามันเป็น ab.bc บวก bc.ca บวก ab.ca เนี่ยน้องก็จะปิ๊งขึ้นมานะครับว่าอ๋อตามจริงแล้วมันคือตัวพวกนี้นั่นเองนะครับน้องก็จะมาคิดถึงตัวนี้แล้วทำให้น้องทำโจทย์ข้อนี้ได้นั่นเองก็จบข้อ16นะครับ